สำนักงานยายุโรปอนุมัติการใช้งานวัคซีนโนวาแวคในกลุ่มประชากรที่มีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะทำให้โนวาแวคกลายเป็นวัคซีนตัวที่5ที่ผ่านการรับรองให้ใช้งานในสหภาพยุโรปค่ะโดยผลการศึกษา2ชิ้นพบว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพประมาณ90%เลยค่ะถือว่ามีประสิทธิภาพที่สูงในการรับมือกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีอยู่เดิมขณะนี้ค่ะมีข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะว่าสามารถรับมือสายพันธุ์โอมิครอนได้ไหมเขาบอกว่าวัคซีนตัวนี้คือสามารถต่อสู้กับสายพันธุ์ที่มีอยู่เดิมนะคะวัคซีนโนวาแว็กซ์ใช้เทคโนโลยีโปรตีนเบสค่ะหรือว่าการนำชิ้นส่วนของโปรตีนของไวรัสโควิด-19มาใช้ในการกระตุ้นให้กับร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งจะใช้ฉีดนะคะ2เข็มห่างกันประมาณสัก3สัปดาห์ซึ่งการทดลองเบื้องต้นเนี่ยพบว่าไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงเลยและก็ยังมีข้อดีคือไม่ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่เย็นจัดด้วยโดย Novavax จะเริ่มจัดส่งวัคซีนไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในเดือนหน้าซึ่งในไตรมาสแรกเนี่ยมีคำสั่งซื้อเข้ามาประมาณ27ล้านโดสแล้วค่ะถือเป็นว่าเป็นการขยายตัวเลือกวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันออกไปในยุโรปและอาจจะช่วยดึงดูดให้ผู้ที่ไม่มั่นใจในเทคโนโลยีอย่าง mRNA เปลี่ยนใจยอมรับไปฉีดวัคซีนได้ค่ะครับดูเหมือนว่ามาตรการในการอนุญาตให้มีการใช้วัคซีนบางชนิดอาจจะไม่ยากเท่ากันที่จะขอให้คนเนี่ยไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3นะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในยุโรปเองหลายๆประเทศก็มีการให้คนเนี่ยเข้าไปฉีดเข็ม3แต่ก็มีกระแสออกมาประท้วงเหมือนกันนะครับก็เข้าใจได้ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลายคนก็มองว่าอาจจะใช้เวลาหรือว่าเสียเวลากับบางอย่างกับโควิด-19 ไปค่อนข้างมากแล้วนะครับดังนั้นในช่วงนี้หลายคนก็เลยมองว่าอาจจะต้องรัฐบาลเนี่ยควรจะผ่อนปรนให้เขาออกมาใช้ชีวิตได้โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่แบบนี้คริสต์มาสต่อเนื่องปีใหม่ชาวยุโรปแล้วก็ตะวันตกหลายๆประเทศเขาถือว่าค่อนข้างเป็นเทศกาลสำคัญลักษณะคล้ายๆกับสงกรานต์บ้านเรานะครับก็อยากจะหยุดยาวอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยออกมาประท้วงกันนะครับ